เราอยู่ที่โรงแรมอะไรคะลิงโรงแรมลิงเหรอคะโอเคโรงแรมลิงชื่อ Rest Detail Hotel ค่ะไปเข้าทางนู้นกันนี่เป็นสัญลักษณ์ลิงนี่เองค่ะที่นานาเรียกว่าโรงแรมลิงค่ะไหนเราลองเดินไปดูตรงนู้นกันไหมตรงข้างๆเนี้ยทางเข้าเป็นโซนของภูวิลล่าค่ะนี่ไงก็จะเป็นบ้านเป็นหลังๆไงคะลูกซึ่งข้างในก็จะมีสระว่ายน้ำอยู่โซนนี้เราก็เดินไปได้ไปริมทะเลได้เหมือนกันอันนี้ก็คือขึ้นลงที่ห้องอาหารตอนเช้าของเรานี่เองค่ะแต่ตอนนี้เขาเก็บมาแล้วนะเพราะว่ามันบ่ายแล้วแหละไปเราจะไปว่ายน้ำกันเห็นป่ะใครอ่ะใครใครคะดูสิหน้ายับเยินเลยโดนยิงจังนี่ใช่น้องนายหรือเปล่าน้องนายเหรอข้างในยิ้มหวานหน่อยได้ไหมข้างในยิ้มหวานหน่อยเดี๋ยวเราไปเข้าห้องกันนะคะเฮ้เราจะไปที่ห้องกันบายบายโอเคบายห้องลูกๆเลยนะคะอันนี้เป็นสภาพหลังการใช้งานทานเด็กป่วนทั้งสองคนมาเรียบร้อยแล้วค่ะห้องนี้นะคะชื่อห้องว่า Rest Spirit ค่ะที่นี่เขาจะมีทั้งหมด3 type นะก็คือเป็น Rest Green จะเป็นวิวห้องเป็นแบบวิวทะเลขอโทษค่ะ Rest Green จะเป็นวิวสวนหรือวิวอื่นๆอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่วิวทะเลเนาะส่วน Rest Spirit ก็คือจะเป็นห้องหน้าตาเหมือนกันก็แล้วแต่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนอาจจะหันด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าหันออกข้างหน้าแล้วแต่ห้องนะคะแล้วแต่สภาพห้องซึ่งอันนี้เนี่ยขอได้พิเศษนะคะก็คือ
ขอเตียงเด็กเสริมมานะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันก็จะมีโต๊ะให้นั่งทำงานด้วยตรงนี้หรือไม่ก็จะเป็นโต๊ะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็นั่งได้ซึ่งเก้าอี้โซฟาก็ใหญ่มากนั่งสบายมากจริงๆแล้วเขาเอาไว้คุณพ่อนอนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องน้ำกันตรงสีชมพูราวบันไดตรงนี้จริงๆเขาเอาไว้แขวนพวกผ้าเช็ดตัวต่างๆนะคะแต่ตอนนี้เราใช้กันเรียบร้อยหมดแล้วค่ะไม่เหลือแล้วก็เลยเอาออกไปหมดเลยเนาะนี่นะคะอันนี้เป็นตะกร้าผ้าค่ะห้องอาบน้ำมีชาวเวอร์แบบปกติแล้วก็มีเป็นแบบนี้ด้วยเอาไว้นวดนะคะสบายมากของมีมาให้พร้อมใช้ดีเลยค่ะส่วนนี้อ่างอาบน้ำเด็กนะคะของเพิ่มค่ะที่นี่มีให้นะแล้วก็เขาก็จะมี amenity kit ให้เราเรียบร้อยอยู่ในนี้จริงก็มีค่อนข้างครบแต่ว่าก็ใช้ไปกับหมดแล้วล่ะนิดนึงน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะชู่มี body lotion แล้วก็มีไดร์ปลอกผมให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างหน้ากันลืมบอกไปเขาจะมีเครื่องเล่น DVD ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดบ้านไหนมีเด็กก็สามารถเอา CD เอา DVD อะไรอย่างเงี้ยมาเปิดเล่นได้ให้เด็กๆ ดูนะคะเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันห้องนี้เป็นห้องที่เห็นทะเลแต่ว่าไม่ใช่พูลล่าเนาะแล้วก็ไม่ได้มีจักรุชี่อยู่ด้วยอันนี้เป็นวิวที่มองมาจากห้องนะคะวิวที่มองออกไปข้างนอกมองจากในห้องจะเห็นเป็นแบบนี้ข้างนอกนะคะด้านนอกเขาก็จะมีโซฟาให้นั่งสบายๆชิวๆถ้ามาเป็นครอบครัวมาเป็นคู่หรือมาทำงานมานั่งพักผ่อนอะไรก็ได้สบายมากค่ะนี่ก็คือบรรยากาศด้านนอกนะคะแล้วเราก็จะเห็นทะเลไปไกลนี้จริงๆไม่ได้ไกลมากนะแต่พอดีติดหลังคาเราก็เลยไม่เห็นข้างบนนะคะเห็นไหมมันจะมีสระอยู่อันนี้จะเป็นจักรุชี่นะคะห้องนี้เขาจะเป็นไทยของเรสปิริตซึ่งหน้าตาในห้องเนี่ยเหมือนเราเป๊ะเลยแต่ข้างนอกระเบียงเนี่ยเขาจะมีอ่างจักรุชี่อยู่ไปที่ห้องอาหารชักกันค่ะI'm